โอเคมากนะครับวันดีผู้ชมท่านมาวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรกับไซมอนเทียนะครับวันนี้27มิถุนายนนะใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วคุณคิดว่าเนี่ย2คู่คืนนี้ยูโรใครจะชนะกันบ้างก็คอมเมนต์มาตอนตี2นะครับคู่เอกเบลเยียมเจอโปรตุเกสเดี๋ยวคู่นี้หลังเกมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็ตอน5ทุ่มนะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับเช็กนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีกันทั้งคู่นะครับเนเธอร์แลนด์จริงถ้าเทียบกับเช็กผมว่าก็สูสีใช้ได้ส่วนเบลเยียมเนี่ยถ้าเทียบกับโปรตุเกสก็ถือว่าน่าวัดกันใช้ได้นะครับโอเคมาเริ่มกันที่คู่เอกดีกว่านะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับมาเริ่มกันนะครับที่เบลเยียมเจอโปรตุเกสนะครับคือเบลเยียมเนี่ยเป็น3-4-2-1นะครับระบบน่าจะประมาณนี้คนที่ไม่อยู่นะครับทีโมธีคาสตันมาดูแล้วผู้เล่นนะฟอร์สโดยชิโบกุตัวนะครับหลังก็จะมียานวอร์ดงเกนมีโทบีอันเดเวเรลมีเดรกโบยาต้านะครับวิงซ้ายเป็นตองกองอาซาวิงขวาเป็นโทมัสมูเนียร์นะครับแล้วก็ตรงกลางคู่นะครับเป็นเล็กซ์วิสเซลแล้วก็ยูริติลมันแล้วก็ตัวลุกนะครับเควินเดบรุนเอเดนาซาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นโรเมโรรูกาคูโอเคมาที่กันที่โปรตุเกสครับโปรตุเกสคนที่ลงไม่ได้ครับก็เจ้าคันเซโลครับไม่อยู่แล้วครับนะครับไปถอนตัวแล้วนะครับก็คือเป็นโควิดล่าสุดโดยถามว่าระบบเสียม3มีใครบ้างนะครับเฝ้าเสาโดยลุยปาติซิโอแบ็คขวาเขามองน่าจะเป็นเดียโก้ดาโรนะครับแบ็คซ้ายเป็นราเฟลเกเรโรนะครับแล้วก็เซนเตอร์คู่เป็นรูเวนดิอาร์ตกับเปเป้นะครับปอปมุกนะครับตัวโหดแล้วก็ตรงกลางนะครับเขามองว่าน่าจะเป็นดานิโลเปเรล่าเป็นเรนาโตซันเชสแล้วก็เจ้ามูตินโยส่วนตัวลุกคริสเตียโนโรนโดนะครับอันนี้เป็นตัวชูโรงแล้วก็ซ้ายเป็นเดียโก้โชต้าขวาเป็นเบอร์นันโดซินบาคือถามตามมุมมองเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าชื่อชั้นนักเตะเนี่ยโปรตุเกสมันค่อนข้างจะดูดีกว่าถูกไหมทุกคนคิดเห็นเหมือนกันอยู่แล้วถามว่าโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหตัวจริงเอาจริงสำรองก็ค่อนข้างเก่งมากนะครับถ้าถามผมว่าเรนาโตมีโอกาสเนี่ยเพราะว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีเลยนะครับอาจจะเป็นจาวมูตินโยบูโน่เฟอร์นันเดสอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอีกคนหนึ่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมเชียร์เป็นคนนี้ป่ะนะครับถ้าผมพูดอะไรที่มันแบบไม่โอเคก็ขออภัยนะคนดูคือผมว่าน่าจะเป็นเจ้าพลินญานะครับเพราะว่าผมเห็นฟอร์มเมื่อโปรตุเกสครั้งก่อนโอ้ใช้ได้เลยเว้ยนะครับทั้งแก้เพสทั้งเอาบอลขึ้นหน้าทั้งออกบอลนะครับเล่นเกมรับก็ดีอีกโอ้เป็นนักเตะที่ดูครบใช้ได้อยู่นะครับเจ้าพลินญาเนี่ยถ้าทีมไหนต้องการกลางรับเทพๆนะครับใช้ได้เลยนะก็ต้องเอาไปขุนกันเนี่ยปีที่แล้วนี่ไม่ใช่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพาลิสบอนเป็นแชมป์ลีกโปรตุเกสแล้วก็เป็นเบื้องหลังเลยนะอาจจะไม่ดังมากแต่ก็มีข่าวกับพวกเลสเตอร์นะครับแล้วก็วูลแฮมตันส่วนเดียโก้ดาโร่เนี่ยอาจจะเป็นเซเมโดก็ได้คือทางเบลเยียมเนี่ยปัญหาอยู่ที่กองหลังครับผมส่วนโปรตุแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาเบลเยียมส่วนโปรตุเกสเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่กองหลังนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาคือราเฟลเกเรโร่เนี่ยเล่นเกมรับไม่ค่อยดีครับดาโล่กับเซเมโดนี่ก็งงใช้ได้นะครับเปเป้กับดีอาร์ตนี่เหมือนถ้าแบบเจอเกมลุกหนักๆนี่บางทีก็เอาไม่ค่อยอยู่นะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยบางทีแบบกุนซือชอบไว้แผนงงๆอ่ะแบบเจอทีมใหญ่เงี้ยแบบจัดแผนงงๆลงอ่ะมันก็เลยแบบน่ากังวลเหมือนกันว่าโปรตุเกสกับเบลเยียมเนี่ยโปรตุเกสจะงงหรือว่าเบลเยียมจะงงนะครับคือมันมีโอกาสออกได้2แน่นะคู่นี้เผลอๆอาจจะเสมอใน90นาทีก็เป็นได้นะครับคู่นี้ถ้าถามมุมผมว่าเบลเยียมดูเป็นรองในขุมกำลังผู้เล่นอันนี้คือผมเอาจริงเลยนะครับเป็นรองเลยเพราะอะไรทำไมถึงคิดว่าเป็นรองนะครับพาลินญาตัวเก่งของลิสบอนแชมป์ลีกดานิโลเปเรล่าก็ทีมเก่งของฝรั่งเศสเรนาโตซันเชสก็แชมป์ลีกฝรั่งเศสมูรินโญ่จริงๆมันก็เก่งมานานแล้วนะครับ
แล้วก็เบอร์นันโดอันนี้ก็แชมป์พรีเมียร์ลีกโชต้านี่ก็โอ้โหมาปุ๊บฟอร์มดีแต่ว่าในโปรตุเกสต้องพิสูจน์ตัวอีกนะครับโรนัลโดเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากแล้วก็ประเด็นก็คืออยู่ที่ด้านขวาของโปรตุเกสนั่นแหละดาโรกับเซมิโดที่ไม่ไหวจะเคลียร์นะครับรวมถึงลาเฟลกาเรโรด้วยนะครับคือผมว่าเบลเยียมเกมนี้เจาะด้านข้างแน่นอนนะครับเจาะด้านข้างและคอสเข้าในแน่นอนเกมนี้อยู่ที่ว่าเซนเตอร์จะเอาอยู่ไม่อยู่แต่ผมว่าด้วยการที่มีตัวคลอสขั้นเทพนะครับอย่างเดอบลุนแล้วก็มีตัวทำเกมนะครับอย่างพี่น้องอาซาเงี้ยทั้งตองกองทั้งเอเดนเนี่ยแล้วก็ยูริติเลมันที่บิวอัพเกมจากกองกลางได้เก่งมากๆวิเซลก็ใช้ได้เนี่ยผมว่าเกมนี้ลุ้นได้นะเอาจริงผมว่าเบลเยียมลุ้นได้นะแต่ถามว่ามีโอกาสจะลงเอยไงผมว่าน่าจะเป็นเสมอมากกว่านะครับและด้วยการที่เกมลุกโหดเกมรับงงทั้งคู่เนี่ยมันก็แปลกันง่ายๆครับว่าน่าจะมีโอกาสยิงกันเยอะนะคู่นี้นะครับผมว่าโปรตุเกสก็คงแบบไม่มาอุดเจอเบลเยียมหรอกนะครับดูจากชื่อชั้นนักเตะส่วนเบลเยียมเนี่ยจริงๆถ้าดูจากทีมนะผมว่าชื่อชั้นมันควรต้องเป็นทีมที่เควสลองมะแต่ทำไมเกมนี้คือเควสเป็นทีมที่ดีกว่าก็ตอบยากเหมือนกันอาจจะเป็นที่คุณซื้อโปรตุเกสวางแผนงงก็ได้นะมันก็ไม่แน่นะครับเกมที่ผมเบลเยียมมีโอกาสชนะในเวลาถึงแม้ว่าตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเสมอแล้วเกมนี้ผมว่าลูกคูเต็ง1ทำสกอร์เต็ง2เป็นโรนโดเต็ง3เดอบุนเต็ง4ก็นั่นแหละเลือกไปเลยโรนัลโดคู่นี้ผมว่าประมาณ 2-1 3-2 หรือถ้าไม่ถ้าว่าเกิดเบลเยียมไม่ชนะในเวลาก็เสมอไม่น่าแพ้ในเวลาเกมนี้ผมเบลเยียมผมเชียร์เบลเยียมนะเกมนี้อ่ะมีแฟนโปรตุเกสก็พีมาแฟนเบลเยียมก็บีมาคิดว่าแฟนโปรตุเกสเดียวกว่าแฟนเบลเยียมแน่นอนเพราะว่าโปรตุเกสมีคริสเตียโนโรนัลโดไงแต่โรนัลโดมันจะมาแบกทีมทุกเกมมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าศักดิ์ศรีอ่ะทีมแชมป์ยูโรเก่าอ่ะโปรตุเกสมันก็คงต้องแบบเต็มที่อ่ะแล้วเรนาโต้ซันเชสพวกมูตินโญ่พวกโรนัลโดอะไรพวกเนี้ยมันก็อยู่ครบนะครับอ่ะคู่นี้ผมว่าเบลเยียมนะครับไม่เสมอก็ชนะผมว่ามีโอกาสชนะยิงเยอะไหมมีโอกาส 2-1 3-2 2-2 เต็ง1ลูกาคูนะครับเพราะอะไรตัวปั้นอาซาเดอบรุนตองกองอาซาแล้วก็รวมถึงยูริติเลมันพวกนี้มันปั้นเกมเก่งหมดแล้วก็ตัวบิวอัพเกมจากแดนหลังอย่างอันเดอร์เวลเลลแล้วก็วัวทองเก้นคน2คนนี้ก็ถือว่าบิวอัพเกมจากแดนหลังได้ดีหากเทียบกับเปเป้แต่ดีอาร์ตก็ทำได้ดีนะแต่ว่าถ้ามาอุดจริงจังเนี่ยดีอาร์ตก็ไม่ได้ว่าจะแบบโหดขนาดนั้นแหละเราก็เห็นเกมเจอเยอรมันแล้วใช่ไหมนะครับคลอสผ่านพื้นที่เปเป้เล่นงานดีอาร์ตเห็นไหมนะครับเพราะงั้นชัดเจนนะผู้นี้เบลเยียมยิงเยอะลัวโคครับผม ผ่านไปนะครับคู่แรกจัดหนักเลยเว้ย ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะมีแฟนเนเธอร์แลนด์ไหมถ้ามีก็เอ็นมามีแฟนเช็คก็4มาโดยเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามองว่าระบบน่าจะเป็น 3-4-1-2 นะครับเฝ้าเสาโดยอันนี้คือคนที่ลงไม่ได้นะลุคเดยองแล้วก็ทางดอนนี่ฟันเดอร์บีกนะครับฟอร์สาวโดยเซนเคเลนเบิร์กนะครับโอ้ยิงก็ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นหรอกนะที่ผมดูนะครับกองหลังก็จะมีเดฟรายเดลิตแล้วก็ทางเดลิบินแบ็กซ้ายนะครับแพทริกแวนอันโฮนะครับแบ็กขวาเป็นตัวเทพนะครับเดนเซลดูมฟลิสนะครับแล้วก็กลางคู่เนี่ยเป็นเทพแฟรงกี้เดยองแล้วก็มัตเทนเดลูนแล้วก็ตรงกลางลุคนะครับเป็นจอร์จินโญ่วานาดุมนะครับหน้าคู่เป็นวาเวคอสแล้วก็ทางเมมฟิสเดปรายนะครับมาดูที่เช็คครับผมเช็คอาจจะมีชื่องงๆกันบ้างก็ขอไปนะโทมัสวัสลิตนะครับมีมาเทจูมีคูฟาวแล้วก็เซนเตอร์คู่นะครับโทมัสคาลัสแล้วก็เซลิสกานะครับแล้วก็กลางคู่นะครับเป็นโทมัสชูเช็คกับทางโทมัสโฮเลตนะครับกลางลุกเป็นดาริด้านะครับเป็นมาโซพุทจันโตแล้วก็ทางแพทริกชิกนะครับคือดูจากชื่อชั้นนักเตะเนี่ยต้องบอกเลยว่าฮอลแลนด์ดีกว่าเนเธอร์แลนด์ดีกว่าแน่นอนนะครับแน่นอนเช็คเนี่ยประเด็นก็คือแบ็กซ้ายนะครับ
ยานโบลิวไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ลูคัสพอตวอตอันนี้ก็ไม่อยู่นะครับเกมนี้ผมว่าเนเธอร์แลนด์ได้เปรียบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเควสเนี่ยเนเธอร์แลนด์ทำไมมันดูแบบเอ้ยมันเป็นทีมที่แบบชนะแค่ลูกเดียวก็มีความสุขอ่ะเออน่าคิดเหมือนกันนะว่าเออจะแบบอันนี้หรือเปล่านะครับน่าคิดเหมือนกันนะอาจจะแบบไม่ชนะในเวลาก็ได้แล้วทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเจอทีมอะไรยูเครนออสเตรียแล้วก็มาซิโดเนียนะครับซึ่งไม่ใช่ทีมแข็งส่วนเช็กเนี่ยเจอสกอตแลนด์ซึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับโครเอเชียก็ทีมแข็งแล้วก็ล่าสุดเจออังกฤษอันนี้ก็เป็นทีมที่แข็งใช้ได้คือดูจากทีมที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเนเธอร์แลนด์สบายกว่าเกมนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าเนเธอร์แลนด์จะชนะแบบสบายๆใน90นาทีน่าจะเป็นวาเวกโฮสเดพรายอะไรพวกนี้ใช่ไหมวานเดดุมอะไรพวกนี้หรือเดนสเตอร์ดุมฟลิสอะไรพวกนี้แต่ผมว่าเช็กเนี่ยมันมีแพทริกชิกอะแล้วแพทริกชิกนี่ก็โอ้โหนะครับเป็นนักเตะที่ฟอร์มใช้ได้นะในยูโรครั้งนี้ถึงแม้ว่าแบบในสโมสรก่อนหน้าจะงงๆก็ตามแล้วก็นักเตะในทีมเช็กเนี่ยจริงๆก็หลายๆคนก็เก่งอะมีความสามารถอะแต่ว่าแค่แบบไม่ค่อยดังเฉยอ่ะอย่างเช่นอ่ะคูฟาวเงี้ยคุณรู้จักไหมอยู่เวสต์แฮมนะครับทูมัชชูเช็กอาจจะมีชื่อหน่อยนะครับอยู่เวสต์แฮมเหมือนกันใช่ไหมมาโซพุทอันนี้น่าจะเป็นสปาร์ตาพาร์กนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเออนะครับหลักๆเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเกมนี้เอาเป็นว่าอยู่ที่มุมมองนะแต่ผมว่าเควสประหลาดผมว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะลงเอยที่เช็กถามว่าจะยิงกันเยอะไหมอาจจะยิงกันถ้าเท่าในมุมผมผมว่าน่าจะยิงกันไม่เยอะหรอกน่าจะ 1-1 ในเวลา 1-1 ใน90นาทียิงน้อย 1-1 แฮตทริกชิกกับเมมฟิสเดปายนะครับชัดเจนคิดว่าน่าจะไม่เดปายก็เวคโฮสอ่ะขอคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นดุมฟลิสก็ได้นะครับแฮตทริกชิกเต็ง1เต็ง2ก็เนี่ยแหละเวคโฮสเดปายวานาดุมดุมฟลิสอะไรพวกเนี้ยถามว่าตัวปั้นเกมทีไหนเก่งกว่ากันคำตอบก็คือเนเธอร์แลนด์แต่ถ้าถามว่าทีมไหนมีโอกาสจะชนะหลายๆคนคิดว่าเนเธอร์แลนด์แต่เกมนี้ใครเชียร์เนเธอร์แลนด์ก็อาจจะมีโอกาสไม่จบภายใน90นาทีนะคนดูโอเคนะก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับมันไม่ได้แบบเป็นเทวดาขนาดนั้นที่แบบวิเคราะห์ปุ๊บถูกปั๊บนะครับโอเคไหมที่เหลือก็ไปต่อยอดคิดอยากจะเชียร์ทีมไหนก็พิจารณาดีๆแต่เชื่อว่าเชียร์ฟุตบอลสนุกๆเนี่ยมันก็มีความสุขถูกปะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวหลังเกมนะครับถ้าใครอยากให้ไลค์คู่ไหนก็คอมเมนต์มานะเบลเยียมโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เช็กนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ